ดังนั้นเราจะย้อนเหตุการณ์ที่เป็นไฮไลท์ของเมื่อวานสักนิดหนึ่งค่ะผมเข้าใจว่าไฮไลท์ของสถานการณ์เนี่ยเริ่มเห็นการยกระดับอย่างจริงจังทั้งสองฝ่ายนะค่ะก็น่าจะเป็นตอน 20:48 เริ่มจาก 20:48 ใช่จากก่อนหน้าก็สามารถบุกยึดร้อมทำเนียบไปก็สำเร็จไปเรียบร้อยก่อนหน้าอะไรประมาณนั้นก็แล้วกันเริ่มจาก 20:48 ก็แล้วกันเนี่ยนะฮะค่ะ 20:48 มันเป็นช่วงพีคของม็อบคณะราษฎรนอกจากกำลังพลมวลชนคนเสื้อแดงซึ่งเป็นฐานเป็นทุนประเดิมของม็อบอยู่แล้วนะครับค่ะได้ถูกเติมด้วยมวลชนจากโลกไซเบอร์ที่หลังเลิกงานกระโจนเข้ามาร่วมด้วยคนก็จะเยอะดังนั้น 20:48 เป็นช่วงพีคของม็อบค่ะแต่ขณะเดียวกันทางฝั่งตำรวจเขาก็ถือเป็นนาทีที่เขาต้องตัดสินใจเช่นกันนะครับเริ่มมีการส่งสัญญาณเป็นระยะสัญญาณที่1ส่งโดยตำรวจใช่ค่ะ 20:48ส่งสัญญาณอย่างไรย้อนกลับไปชมเหตุการณ์นาทีนั้นกันอีกครั้งหนึ่งครับเชิญค่ะเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมไม่สามารถให้ผู้ชุมนุมชุมนุมในพื้นที่นี้ได้เนื่องจากพนักงานตำรวจได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ห้ามชุมนุมภายในรัฐบาลเอาละครับตามสมควรเนี่ยนะครับ20:48ทางการส่งสัญญาณที่1ตำรวจประกาศขีดเส้นตายต้องสลายม็อบ20:00ใช่ขอให้เลิกสลายการชุมนุมต้องสลายม็อบ20:00ค่ะผมถือเป็นการส่งสัญญาณครั้งที่1ค่ะของทางการผ่านการประกาศของตำรวจเมื่อสักครู่นะครับใช่ค่ะที่บริเวณแยกมิสกวันนั่นแหละหลังจากนั้นศึกษาหลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีค่ะประมาณ 20:15 บนเวทีของคณะราษฎรเพนกวินประกาศกล้าวไม่สลาย 20:00 ค่ะแต่จะปักหลัก3วัน3คืนจะขออยู่อีก3วันเลยด้วยซ้ำสวนเลยเพนกวินบนเวทีคณะราษฎรประกาศสวนเลยจะปักหลัก3วัน3คืนยังจะยืนหยัด3ข้อเรียกร้องใช่ค่ะไม่ถอยแม้แต่ข้อเรียกร้องเดียวก็ยืนยันเหมือนเดิมนะคะครับต่างฝ่ายต่างยกระดับใช่ไหมครับอย่างที่กราบเรียน20:00-30:00เป็นช่วงพีคของม็อบดังนั้นบนเวทีคณะราษฎรจึงประกาศด้วยความมั่นใจจะลากม็อบ3วันจะไม่ถอย3ข้อเรียกร้องค่ะขณะที่ทางฝั่งตำรวจก็ส่งสัญญาณครั้งที่1 20:00 สลายม็อบนะต้องเลิกการชุมนุมนะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงด้วยนะคะที่แยกมิสกวันตรงกระทรวงศึกษาต้องเลิกนะสัญญาณครั้งที่2จากทางการนะถูกส่งออกมาเมื่อตอน 20:35 ค่ะ 20:35 ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีใช่ค่ะก็มีการออกแถลงแจ้งให้รับทราบนะคะว่านายกให้ตำรวจดำเนินการกับผู้ที่ขัดขวางขบวนเสด็จพระราชดำเนินและผู้ที่กระทำอื่นใดในลักษณะที่เป็นการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์โอเคครับก็จะถูกดำเนินตามกฎหมายนั่นแหละเท่าความกันนิดนึงสั้นๆเอาคร่าวๆก็แล้วกันในช่วงเย็นๆของเมื่อวานนะครับก็มีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงนะค่ะก็มีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงผมขอไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันค่ะนะครับจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนั่นเองนะครับตอน 20:30 โฆษกรัฐบาลแถลงผ่านสปก.นรม.ค่ะก็หยิบฉวยเอาเหตุการณ์ตอนเย็นเป็นประเด็นในการส่งสัญญาณครั้งที่2ค่ะประกาศเลยใครรบกวนใครกระทำอะไรที่มิบังควรตอนเย็นๆเมื่อวานตำรวจจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดใช่อย่างเฉียบขาดโดยไม่ละเว้นประมาณนั้นนะรายละเอียดขอข้ามนะประมาณนี้กันหมดแล้วนะคะในโลกโซเชียลเมื่อวานประมาณนี้ก็แล้วกันนะขยับไปอีกทีหนึ่งสัญญาณครั้งที่3ถูกส่งมาตอน 20:30 ผมถือเป็นการส่งสัญญาณครั้งที่3ของทางการผ่านตำรวจนะค่ะตอน 20:30 เนี่ยพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยใช่ไหมฮะใช่ค่ะรองผบ.ชน.ใช่ค่ะ
ตั้งโต๊ะแถลงร่วมกับพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงว่าสาระคือก็คือแจ้ง10ข้อหากับผู้ชุมนุมทั้งหมดแล้วก็เตือนอีกครั้งขอให้สลายการชุมนุมโดยทันทีครั้งแรกขีดเส้นตายม็อบต้องสลาย4ทุ่มครั้งที่2ไม่สลายเที่ยงคืนนี่แหละไม่สลาย5ทุ่มครึ่งตำรวจเตือนอีกทีในเบื้องต้น15ข้อกล่าวหานะ10ขณะเดียวกันก็เตือนอีกทีสลายทันทีนะต้องสลายด้วยภายในเที่ยงคืนให้เวลาถึงเที่ยงคืนสลายทันทีนะต้องแยกย้ายกันกลับให้หมดนะคะไม่เช่นนั้นถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายนาทีนั้นเข้าใจว่าม็อบก็ร่อยหรอไปเรื่อยๆตามสภาพตามการเวลาถูกไหมครับด้วยความเคารพโครงสร้างของม็อบองค์ประกอบของม็อบ1ม็อบเสื้อแดง2ม็อบที่กระโจนออกจากโลกไซเบอร์มาร่วมการชุมนุมที่หน้าทำเนียบถูกไหมฮะแทรกตัวแทรกซึมเคลื่อนพลเคลื่อนย้ายไปปักหลักที่นั่นที่หน้าทำเนียบได้อย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในเวลาต่อมาตอนตีหนึ่งตอนตีหนึ่งตอนกลมๆนะบวกลบนะฮะตอนตีหนึ่งด้านหนึ่งก็คล้ายกับม็อบจะถอยใช่อานนท์นำพาขึ้นเวทีประกาศว่าจะสลายตัวตอน 6:00 นเช้าเราจะแยกย้ายจากจุดที่อยู่ที่แถวๆนี้แต่ก็ประกาศยกระดับในทีเพราะหลังจากสลายตอน 6:00 นเช้าพักเอาแรง 4:00 นเย็นจะเคลื่อนย้ายไปปักหมุดที่ราชประสงค์ก็คือไปเจอกันที่ราชประสงค์ตอน 4:00 นเย็นหลังจาก 6:00 นให้ไปพักผ่อนวันนี้นี่จะชัดดาวประเทศไทยอีกแล้วนะอ่ะโอเคจะชัดดาวประเทศไทยนะค่ะจะบีบลุงตู่นะจะบีบใครต่อใครนะตีหนึ่งอานนท์นำพาประกาศสลายตัว 6:00 นเช้าแต่ยกระดับไปเจอกันอีกที 4:00 นเย็นที่ราชประสงค์ผมถือเป็นการยกระดับอย่างมีนัยสำคัญค่ะนะครับขยับมาตอนตี 3:20 นะฮะขยับมาอีกทีตอนตี 3:20 ตอนตี 3:20 เนี่ยอานนท์ก็ประกาศบนเวทีย้ำอีกครั้ง 6:00 นเช้าเราจะสลายดังนั้นนาทีนี้เราจะเริ่มต้นรื้อเวทีเก็บเครื่องเสียงยุติการปราศัยต่างๆแล้วก็ทยอยเริ่มมีการรื้อเวทีนะคะเพราะเขาตั้งเวทีไว้นะคะรอบทำเนียบอย่างน้อย3จุดจากตี 3:20 ผมเข้าใจว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่อ่อนแอที่สุดของม็อบแล้วล่ะค่ะมันเป็นธรรมชาตินะผมเข้าใจว่าทางการก็ซุ่มโป่งจับตามองทุกๆนาทีถึงช็อตตี 3:20 ม็อบรื้อเวทีเก็บเครื่องเสียงเก็บฉากยุติกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงเตรียมที่จะถอนกำลังนะครับตี 4:00 ลุงตู่ประกาศยกระดับทันทีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะโดยอาศัยพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเครื่องมือตามกฎหมายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยกระดับเลยค่ะนะครับคุณยกมาผมก็ยกกลับคุณยกระดับคุณจะเคลื่อนย้ายไปชุมนุมที่ราชประสงค์ตอน 4:00 นเย็นวันนี้ใช่ไหมอย่าแค่นั้นเลยตี 4:00 วันนี้ลุงตู่ยกระดับบ้างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครนะครับจะมีผลทันทีมีผลทันทีก็ตอนตี 4:00 เป็นต้นไปใช่ค่ะตั้งแต่ประกาศนั่นแหละค่ะนี่เป็นคำสั่งที่ออกมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครและในเวลาเดียวกันนะก็ตามมาด้วยประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9ประกอบมาตรา11แห่งพรก.ฉุกเฉินและตามมาด้วยประกาศตามมาตรา11แห่งพรก.ฉุกเฉินรายละเอียดนั่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็รับทราบกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับประกาศออกมาในคราวเดียว3ฉบับด้วยกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะตี 4:30 ตี 4:30 ม็อบรู้แล้วมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นแหละอานนท์นำพาก็ขึ้นไปประกาศให้มวลชนได้รับรู้ว่าลุงตู่ยกระดับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังนั้นให้เตรียมสลายตัวไม่รอ 6:00 นเช้าตี 4:30 ประกาศให้มวลชนสลายตัวแล้วรีบกลับบ้านเลยก็ต้องขอบคุณอนนท์นำพาที่ยังมีสติเหลืออยู่นะทันทีที่รู้ว่ามีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็ให้มวลชนกลับบ้านเลยแล้วก็ไปนัดหมายกันอีกทีนั่นแหละไม่เรียกร้องมวลชนให้อยู่กับตัวเพื่อเป็นกำแพงมนุษย์เพื่อเป็นโล่มนุษย์แต่ขอให้มวลชนกลับบ้านเดี๋ยวนั้นเลยใช่ค่ะและแกนนำก็ทยอยส่งมวลชนที่เริ่มทยอยเดินทางกลับด้วยค่ะ
4:40จังหวะนั่นเองตี 4:40ตำรวจก็เริ่มเข้าชาร์จใช่ค่ะกระชับพื้นที่เข้ามานะคะกระชับพื้นที่เข้ามาตอนตี 4:40อานนท์นำพาเพนกวินพริษถูกรวบค่ะเข้าใจว่าเพนกวินถูกรวบตรงแยกนางเลิ้งค่ะส่วนอานนท์นำพาถูกรวบที่เชิงสะพานชมัยมฤเชษฐ์เข้าใจว่านะก็ภาพบนจอก็ได้เห็นกันเราคงไม่ฉายซ้ำก็แล้วกันนะครับเจ้าที่ตำรวจก็แสดงหมายจับแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาต่างๆโดยขั้นตอนของกฎหมายก็คือแสดงหมายจับอ่านหมายจับให้ฟังก่อนเอาตัวไปนะจาก4:40ขยับไปอีกที5:05ค่ะคราวนี้ผบชน.น.1 น.1พลตำรวจโทภคพงษ์พงษ์ไพตราออกโรงเองประกาศให้กำลังพลลุยเข้าไปคลีนนิ่งหน้าทำเนียบคลีนนิ่งก็คือทำความสะอาดอะไรตรงนี้อะไรเคลียร์พื้นที่นั่นแหละเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดใช้การจราจรในช่วงเช้าวันนี้อะไรตรงนี้อะไรประมาณนั้นขณะเดียวกันก็ประกาศด้วยกำลังพลทุกนายเจอผู้เข้าชุมนุมที่ไหนให้รวบตัวทันทีใช่เพราะว่ามีประกาศมีอะไรออกมาแล้วสามารถดำเนินการได้นาทีนั้นชุดคฟก็ด่าหน้ากันออกมามวลชนฝูงชนม็อบก็กระเจิดกระเจิงแต่ตั้งข้อสังเกตนะตอนที่เคลื่อนย้ายจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปปักหลักที่หน้าทำเนียบนั้นม็อบเขาใช้เส้นทางราชดำเนินกลางแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนนครสวรรค์เส้นที่จะไปนางเลิ้งนั่นแหละใช่ค่ะไปโผล่สามแยกนางเลิ้งแล้วผ่านแยกเทวกรรมผ่านแยกนางเลิ้งแล้วเลี้ยวซ้ายใช่เลี้ยวกลับไปที่สะพานไปที่สะพานชมัยมฤเชษฐ์แล้วก็น่าจะเป็นทำเนียบข้ามสะพานปั๊บทำเนียบรัฐบาลก็ตั้งเวทีตรงนั้นเลยยาวยันไปถึงแยกส่วนมิกซ์สักวันตรงขึ้นไปเลยแต่แยกลาดเวลาถูกกระชับพื้นที่แล้วก็เตลิดกันนะครับไม่ได้เตลิดย้อนไปทางถนนนครสวรรค์แต่กลับเตลิดไปทางแยกโยมราชและร่นไปที่แยกอุรุพงศ์มันสามารถที่จะเลี้ยวไปทางแยกอุรุพงศ์ได้นะคะนะฮะประมาณนั้นนะครับเอาละครับตีห้าครึ่งมีประกาศลุงตู่อีกหนึ่งฉบับโดยอาศัยอำนาจตามพรก.ฉุกเฉินที่ประกาศบังคับใช้ในเขตกทม.ไปแล้วเป็นคำสั่งแต่งตั้งลุงป้อมให้เป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานภายใต้พรก.ฉุกเฉินคือในคำสั่งฉบับนี้แต่งตั้งอยู่2คนใช่ค่ะคนที่1คนที่1ก็คือผบตร.ให้เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงและมีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตามพรก.ฉบับนี้ขณะเดียวกันลุงป้อมก็แต่งตั้งลุงป้อมให้เป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงก็คือกำกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกทีนึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเป็นคนสั่งการแอคชั่นต่างๆลงไปค่ะครับเอาละครับจาก5:30คราวนี้มา5:40นะค่ะ5:40ปรากฏว่าหลายคนก็ได้เห็นภาพตำรวจควบคุมฝูงชนนะก็กระชับพื้นที่โยมราชอุรุพงศ์ก็เดินเท้าจากถนนพิษณุโลกจากชมัยมฤเชษฐ์ผ่านหน้าสนามม้านางเลิ้งเก่ามุ่งหน้าไปที่แยกโยมราชตรงทางขึ้นทางด่วนค่ะถัดไปอีกนิดเดียวมันก็จะเป็นแยกอุรุพงศ์ซึ่งม็อบก็เคลื่อนย้ายถอยร่นไปอยู่แถวๆนั้นใช่ก็ไม่มีอะไรฮะก็เดินเท้าเป็นปกติก็กระชับพื้นที่ไปเรื่อยๆคือถอยร่นไปเรื่อยๆนั่นแหละประมาณนั้นแต่ได้ข่าวว่าสัก6 โมงกว่าๆก็เรียกกำลังพลกลับที่ตั้งเดิมละนะครับเปิดการจราจรตรงแยกอุรุพงศ์แยกยมราชเป็นปกติใช่ให้รถสัญจรผ่านได้นะคะเช้าวันนี้ที่น่าสนใจในสถานการณ์ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินนะครับคณะราษฎรจะไปต่ออย่างไรจะไปต่อหรือไม่หลายคนก็จับตาไงปรากฏว่าตอน6:45ค่ะคณะราษฎรก็ได้ออกแถลงการค่ะเป็นแถลงการที่ประกาศผ่าน Facebook ของแนวร่วมธรรมศาสตร์นะครับค่ะนะครับ Facebook นะฮะ Facebook แนวร่วมธรรมศาสตร์นะครับนะครับแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็มีการโพสแล้วก็เป็นคลิปที่รุ้งเป็นการประกาศอ่านแถลงการของในนามของคณะราษฎรนี่แหละคืออย่างนี้ตอน 6:45 เนี่ยสื่อสารออกมา2ทางทางหนึ่งในโซเชียลของคณะราษฎรเขาก็ออกแถลงการค่ะ
อีกทางหนึ่งเขาก็ออกแถลงการณ์คณะราษฎรผ่านช่องทาง Facebook ของแนวร่วมธรรมศาสตร์และที่น่าสนใจก็คือแปลกใจรุ้งรอดหูรอดตาตำรวจไปได้อย่างไรใน Facebook แนวร่วมธรรมศาสตร์รุ้งอัดคลิปตัวเองนะอัดคลิปตัวเองแล้วก็โพสต์ขึ้นนะใช่ค่ะเป็นการอ่านแถลงการณ์ของคณะราษฎรใช่อย่างละเอียดว่ามีใครถูกจับไปอะไรอย่างไรยืนยันยืนหยัดว่า 4:00 น.เจอกันอีกทีที่ราชประสงค์นั่นแหละค่ะคือในแถลงการณ์ที่เป็นคลิปของลุงที่เขาได้ประกาศไว้ก็ทันทีเช่นกันนะฮะในขยับมาตอน 7:00 น.กว่าใช่ค่ะ 7:00 น.กว่าพลตํารวจตรีปิยะตะวิชัยรองผบชน.พันตํารวจเอกกฤษณะพัฒน์เจริญรองโฆษกสทช.ค่ะก็ตั้งโต๊ะแถลงอีกรอบนึงก็แถลงยืนยันชัดเจนเลยนะคะรวมไปถึงยืนยันชัดด้วยวันนี้ที่จะมีการนัดรวมตัวกันที่แยกราชประสงค์ทำไม่ได้นะเพราะขณะนี้มีการประกาศพรกฉุกเฉินแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีการรวมตัวกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเนี่ยตำรวจสามารถที่จะดำเนินการจับกุมได้เพราะฉะนั้นผู้ชุมนุมหรือผู้จัดการชุมนุมเนี่ยถ้ามีการจัดการชุมนุมจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะเขาบอกว่าคำสั่งได้มีการแจ้งประกาศแล้วก็มีการมอบหมายตำรวจรับผิดชอบแบ่งโซนกันเรียบร้อยแยกซ้ายแยกขวาของแยกราชประสงค์ด้วยค่ะก็ต้องดูนะเด็กกลุ่มนี้ค่อนข้างจะสับขาหลอกเก่งจะฝ่าพรกฉุกเฉินไปถึงราชประสงค์ได้อย่างไรหรือในที่สุดเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนจุดหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะ